จงให้เลือกรู้สมาคมนักเรียนลองดูบาทสุดท้ายเนี่ยบางคนบอกว่าสองสิ่งนี้จงให้แบ่งจังหวะแบบนี้ก็จะทำไมคะก็จะทำไมก็อาจจะไปแยกไปไม่ดูตามความหมายเนี่ยความหมายก็อาจจะไม่ได้นะคะนักเรียนก็ต้องอ่านนี้เอามาด้วยเป็น3 2นะคะถ้า2 3เนี่ยก็รู้สึกว่าจะแยกนี้ออกไปใช่มั้ยคะเพราะนั้นอ่านให้ถูกจังหวะหรือว่าถูกคํานิดนึงนะคะ2สิ่งนี้แล้วก็จงให้ถ้าไปแยก2สิ่งนี้ก็จะกลายไปอยู่กับจงให้นะคะความหมายก็อาจจะคลาดเคลื่อนไป2สิ่งนี้จงให้แบ่งให้ถูกนะคะแบ่งตามความหมายก็แล้วกันถ้าแบ่งตามจังหวะอย่างเดียวเลยยึดจังหวะอย่างเดียวต้อง2 3ต้อง2 3ทุกวรรคในวรรคหน้าทั้งหมดเนี่ยแต่ละบาทเนี่ยก็จะอาจจะความคลาดเคลื่อนไปนะคะผ่านไหมผ่านอะไรเนี่ยงูกับอะไรคะแมงป่องนาคี มีพิษเพียงสุริโยนาคีมีพิษเพียงสุริโยเลื่อยบ่ทำเดโชแช่มช้าเลื่อยบ่ทำเดโชแช่มช้าพิษน้อยอิงโยสงแมลงป่องพิษน้อยยิ่งโยสงแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าปวดอ้างฤทธีชูแต่หางเองอ้าปวดอ้างฤทธีผ่านนะคะบทอคยานบทหลักเสียสินสงวนสักไว้อีวงหงเสียสินสงวนสักไว้อีวงหงเสียสักสู่ประสงค์สิ่งรู้เสียสักสู่ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตย์ไว้นาเสียรู้เร่งดำรงความสัตย์ไว้นาเสียสัตว์อย่าเสียสู่ชีพมวยมรณาเสียสัตว์อย่าเสียสู่ชีพมวยมรณาอันนี้ก็บทอคยานขออภัยเดี๋ยวครูขอลงนิดนึงนะคะไม่เหมือนกันอ้าวไปซะแล้วมีแทรกมาหนึ่งบทเดี๋ยวนะคะคุณครูขอลงนิดนึงไม่เหมือนกันหายไปแล้วมาแล้วค่ะเสียจังหวะนิดนึงนะคะความรู้ดูยิ่งรำสินทรัพย์ความรู้ดูยิ่ง
ลำสินสัพคิดข้าควรเมืองนับยิ่งไซคิดข้าควรเมืองนับยิ่งไซเพราะเหตุจักอยู่กับกายอาตตมานาเพราะเหตุจักอยู่กับกายอาตตมานาจนจักเบียนบ่ได้เร่งรู้เรียนเอาจนจักเบียนบ่ได้เร่งรู้เรียนเอาพอหรือยังเหนื่อยหรือยังไม่เหนื่อยเหลือกี่บทสามเหลือ3บทเหลือบทงาสารใช่ไหมคะคุณครูฝากนักเรียนกลับไปอ่านเองได้ไหมอ้าวได้นะคะนักเรียนได้ตัวอย่างในการอ่านไปแล้วนะคะนักเรียนก็ไปฝึกอ่านเองบทที่เหลือถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดเนี่ยอยากอ่านออกเสียงบทเล็กลองเป็นทำนองสนอนักเรียนก็ให้คุณครูปลายทางฝึกให้นะคะสำหรับนักเรียนที่นี่เมื่อมีเวลาคุณครูก็จะพานักเรียนอ่านต่อเนื่องจากเรามีเวลาน้อยนะคะให้นักเรียนไปตอบคำถามเอาสมุดขึ้นมาค่ะเอาสมุดขึ้นมาตอบคำถามจากโครงโลกอนิจโดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวให้ไวนิดหนึ่งนะคะได้แค่ไหนก็แค่นั้นเร็วเลยเร็วเลยไม่ต้องเขียนแล้วค่ะนักเรียนเขียนข้อหนึ่งเลยปลาร้าพันห่อด้วยใบขาใบก็เหม็นคาวปลาคละคลุ้งบทเล็กลองมีกี่ บาทนะกี่บาทครูยกมา2บาทนะคะ4วรรคด้วยกันนักเรียนลองดูครูถามว่าตรงกับสุภาษิตในข้อใดตรงกับสุภาษิตในข้อใดก็คบคนจรหมอนหมิ่นขอคบคนพาลพาลพาไปหาผิดขอคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลงอคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อส่วนใหญ่สุภาษิตเหล่านี้นักเรียนก็จะศึกษาไปแล้วทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อนักเรียนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลือกตอบค่ะจะเลยเลยดีไหมดีข้อไหนข้อไหนปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคละคลุ้งมีความหมายว่ายังไงอ่ะมีความหมายว่าไงมีความหมายว่าเอาปลาร้าเนี่ยไปห่อด้วยใบของใบคายะคาหรือใบคาใช่ไหมคะใบคาใบคามันก็จะเหม็นไปด้วยอะไรเหม็นกลิ่นคาวปลาร้าไปด้วยนะคะเพราะนั้นเขาก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับคนที่ไปคบกับคนที่ไม่ดีหรือคนพาลนั่นเองเขาเรียกว่าอะไรคบคนพาลก็จะพาลพาไปหาผิดนั่นเองนะคะตรงกับเรื่องคบพาลพาลพาไปหาผิดหนังสือเรียนนักเรียนนะคะ
านไหมอ้าวข้อที่2คือคนเสพเสน่หานักปราชญ์ความสุขทราบหรือม้วยดุดไม้กลิ่นหอมตรงกับสุภาษิตในข้อใดตัวเลือกเหมือนเดิมไม่ต้องอ่านแล้วตัวเลือกเหมือนเดิมเลือกเลยค่ะเลือกก่อนเลือกก่อนเอาช่วยกันเฉลยข้อไหนคะขอควายทำไมถึงตอบว่าขอควายนักปราชญ์คือคนเสพเสน่หาก็เหมือนกับคนที่ไปคบกับนักปราชญ์นักปราชญ์ก็คือผู้ที่มีปัญญามีความรอบรู้นะคะเราไปคบกับนักปราชญ์เนี่ยนักปราชญ์ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างไปคบกับพระที่เป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเราก็จะพบแต่อะไรความสุขทราบหรือม้วยดุดไม้กลิ่นหอมเราก็จะพบแต่ความสุขความเจริญเหมือนกับไม้ที่ทรงกลิ่นหอมนะคะทำดีเนี่ยคนก็จะกล่าวขานในทางที่ดีหรือทางที่เลวก็ทางที่ดีนะคะเหมือนกับคนที่ไปคบคนดีคบบัณฑิตคบนักปราชญ์เนี่ยก็จะมีความสุขความเจริญไม่ได้มีชื่อเสียงเสียหายนะคะแต่ถ้าคนใดไปคบคนเลวก็จะนำความเดือดร้อนมาสู่วงตระกูลนะคะตัวเองก็จะมีชื่ออะไรบางคนบอกว่าชื่อเหม็น